ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่ในเกมโรบล็อกอีกเช่นเคยซึ่งในครั้งนี้นะคะพวกเราทุกคนเนี่ยได้ไปรับงานพิเศษค่ะเป็นงานเกี่ยวกับการขายพิซซ่าและดูเหมือนว่าเราจะต้องมาขายที่ปราสาทแห่งนี้ซึ่งเป็นของ Little Crazy Tower นั่นเองโอ้โหหน้าตาเจ้าของบ้านดีใจดีใจดีนะเนี่ยโอ้ไม่น่าใจดีเลยอ่ะเป็นแหลนเลยใช่เขายิ้มขนาดนั้นอุ๊ยแล้วดูดิทําไมตรงปากของเขาเนี่ยมีแบบเหมือนเป็นขีดๆคล้ายๆเส้นได้เลยอ่ะช่วงนี้แต่งตัวเหมือนเขาดัดฟันเขาดัดฟันเขาดัดฟันเขาจะเพิ่งฉีดมาน่าจะติ๊บหนักเหมือนเดิมนะเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยแต่งตัวอย่างสุดหรูเลยเอาล่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยเฮ้ยนี่พวกนายดูดิที่เรานั่งกันมายังไงเนี่ยรถคันเดียวซ้อน5หรอนี่เรานั่งยังไงเราอยู่นี้หนูเดินมาหนูเดินมานี่เราอยู่อย่างนี้นี่โอเคฉันอยู่ตรงนี้โอเคเรามาอย่างนี้กันใช่ไหมตอนนี้นั่งอย่างนี้แล้วใครขับมาเนี่ยตำรวจโบกก่อนนะเนี่ยเฮ้ยป้าคะหยิบพิซซ่าออกมาเล่นหนอเดี๋ยวลูกค้าหยิบออกมาเลยบอกว่ามันไม่ร้อนหรอกมันหยิบกล้วยมาได้ใช่ไหมนี่เอาตรงๆนะมันจะร้อนได้ยังไงอ่ะในเมื่อฝนตกขนาดเนี้ยเออใช่โอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเล่นกล้วยเอาปังเป็นอันตรายกับเพื่อนมากเลยหนูขอโทษเดี๋ยวหนูกินชิปรอโอเคงั้นพวกเราไปกันเถอะว้าวโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงเนี่ยเราก็ต้องเดี๋ยวนะพวกนายเห็นนั่นหรือเปล่าอะไรอะข้างบนนั่นอะทำไมเหมือนปีหวานแหแล้วก็ข้างในมีกะโหลกอะไรแปลกๆด้วยอะทองป่ะกะโหลกฮาโลวีนหรือเปล่าเจ๊แป้งนั่นแหละดิเนาะคงไม่มีใครเฮ้ยเดี๋ยวพี่กิจใช้โทรศัพท์ด้วยเราต้องเช็คโลเคชั่นก่อนว่าลูกค้าถูกหรือเปล่าแต่ว่าคงไม่มีใครเขาจะบ้าอะไรแบบเหมือนจะมาจับคนไปกินหรอกมั้งเนาะป่ะไม่มีหรอกว่าไม่ได้เขาจะสั่งพิซซ่าทำไมล่ะเขาประตูแป๊บก๊อก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 สวัสดีครับอุ้ยจะแบงทำไมฉันโดนจับอ่ะโดนจับด้วยอ่ะช่วยด้วยเข้ามาได้เลยเด็กๆทำไงอ่ะอ้าวเราโดนจับเข้ามาในปราสาทนี้แล้วอ่ะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นปราสาทย้อนยุคโอ้โหเดี๋ยวนะมีคนส่งพิซซ่าเข้าไปคาที่เลยอ่ะชะตากรรมเดียวกันเลยไม่นะไปนี่คือคำพูดจากดวงวิญญาณอุ้ยวิญญาณพูดได้ด้วยนะสภาพไม่น่าพูดได้แล้วนะงั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาทางออกจากที่นี่ในปราสาทนี้เนี่ยน่าจะมีทางลับอยู่แน่ๆเลยทุกคนมาหาดูนะหาดูลองปีนดูกันอุ้ยนี่ไงใช่ไหมทางออกมีทางไปอยู่ใช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 ่แต่ว่าออกยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าจะให้มันแบบว่าเซฟที่สุดเราควรจะไปตรงนู้นนะที่มันไม่มีโครงขาโอ้โหแต่มันอันตรายยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยเจ๊แป้งอุ้ยไม่ได้อันตรายแค่ตรงนั้นตัวฉันสะท้อนแสงมากเลยโอ้ร่างฉันก็สะท้อนเหมือนกันมันเป็นเครื่องบ่งบอกของการมีชีวิตอยู่ของพวกเราไงว้าวครับผมถ้าเราไปสมัยนี้ขึ้นเลยก็แค่ข้ามลวดนี่ไปอุ้ยไม่ได้มีแค่ลวดนะมันมีระเบิดด้วยล่ะอุ้ยมันมีพี่ไบร์ระวังดีๆเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่เชื่อมันแค่ตุ่มเอ้าระเบิดตายด้วยเลยโอ้โหกลายเป็นโอ้ตายอ่ะเฮ้ยเอาไว้ยาไม่เหลือซากโอเคหนูไม่เล่นแล้วหนูสัญญาเลยรีบไปก่อนใครไปก่อนชนะมาแล้วทุกแจ้งต้องรับปีขึ้นไปแกทำคนอื่นเดือดร้อนอ่ะเจ้ไปก่อนเร็วๆอุ้ยว้าวมีมันกับดักห่างมากเลยอ่ะแต่มันก็ง่ายห่างๆเงี้ยแต่มันมีอันนี้คืออะไรอ่ะเครื่องดึงอันนี้คืออะไรอ่ะดูดิการน่ะอาจจะเป็นเครื่องดึงไฟฮะไฟฟ้าแรงสูงเหรอไฟอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาอยู่ดีๆตายอ่ะจะแป้งไปเหอะเดี๋ยวทำไมพี่ไปอยู่ดีๆก็ตัวระเบิดแล้วปางอยู่ไหนอ่ะปางดูมันคือตูติดอยู่ที่เดิมอยู่เลยสักครู่นะอุ้ยเออจะแป้งที่นี่มันโหดร้ายระวังตอนนี้มีผู้บุกรุกพยายามจะหนีออกจากพื้นที่พวกเราตรวจตาความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดเอ้ยไม่ระวังเขาบอกให้ระวังตัวแตกเลยอ่ะเอ้ยไม่ค่อยแน่ใจต้องลองดูแล้วทุกคนเราต้องรีบไปไปกันไปกันนี่เด็ดขาดมันเป็นแสงเลเซอร์ขนาดแท้อึ๊บปีนอุ้ยตอนนี้เราต้องใช้เทคนิคการออบบี้ขั้นสูงอุ้ยร่วงทุกคนมีพลังงานที่ตั้งแล้วปังได้ไหมได้สิไปเถอะ
แล้วเหรอแล้วเหรอตอนนี้พี่คนนั้นรู้แล้วเพราะว่ากล้องได้ส่งภาพพวกเราแบบว่าไม่ได้ทันตั้งตัวอึ๊บอันนี้อะไรอ่ะเขาโดนตกไปตุยนี่ยังไงล่ะเราต้องปีนขึ้นไปให้สูงกว่านี้เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้เฮลิคอปเตอร์มารับเราข้างบนไงได้ได้รู้สึกว่าทางต่อไปจะเป็นทางเชื่อมไปยังห้องโถงของปราสาทเอ้ยจุ้ยอะไรอ่ะนายหญิงพวกเราจะยิงเวทมนต์มารุกกึกเกลยวู้ฮู้พรชัยเห็นนะโอ้มันยิงขนาดนี้พวกเราจะไปรอดไหมเนี่ยเอ้ยผมว่าจะไม่เป็นไรแล้วโอ้ยมีขนาดโอ้โหเรื่องบทเนื้อใช้งานได้แล้วลองลงมาโดนบทดูสิไม่เอาหรอกไม่เอาดีกว่าใครจะยอมโดนบทกันเล่าอีตังสกปรกอ่ะด้วยนี่มันคลองแสนแสบนี่โอ้โหไอ้ดำๆไอ้ดำๆใหญ่ๆนี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นขดหินฉันว่าเดินได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่มีเชื้อโรคอ่ะแต่ถ้านายลงไปในคลองแสนแสบแต่อาจจะโดนเชื้อโรคกัดกินจนตัวกลายเป็นกระดูกตรงนี้มันมีเห็ดเรืองแสงด้วยอ่ะสวยดีนะเนี่ยเขาเขียนว่าระวังแอร์สไตล์คืออะไรนี่ไม่รู้อ่ะรีบไปกันเถอะคุณตีทางอากาศเหรอเลยอ่ะแฮ่ละล่ะอะไรอ่ะเอ้าพี่เดียวฉันบอกแล้วมันมีอะไรอยู่กลางอากาศแล้วก็เห็ดที่จะคอยเป็นที่กำบังให้กับเราโอเคไปทุกคนไปไปไม่เชื่อหรอกเห็ดเป็นบางอย่างได้ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนทุกคนจะถึงแล้วเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวไปด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหทางนี้ยังกับเป็นงูเกงกองเลยมันขดเคี้ยวเป็นตัวหนอนและเราก็มาถึงทะเลสาบชั้นที่สองอีกแล้วเหรอน้ำก็จะดำกว่าเดิมน้ำนี่คือน้ำโกโก้ปั่นถูกต้องหิวเลยหิวใช่ไหมหนูว่าน้ำนี้มันมีสารพิษนะมันทำให้ใบไม้ใหญ่เบอร์เริ่มใช่แต่ถ้าเราตกลงไปเราก็จะตัวใหญ่อะเบอร์เริ่มแบบนั้นนายนี่ตกตลอดนะอีวาฉันว่านายจะออกจากที่นี่เนาะจะที่นี่ไปตลอดเลยผมเดินข้ามไปแล้วนะตอนนี้เราก็มารอเพื่อนในการพักกินอาหารหน่อยดีกว่าสกินด้วยดีของฉันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยของพี่มีแต่พี่สนใจป่ะเฉยเฉยพิซซ่าหน้าจุกแจงพิซซ่าอะไรน่ากินขนาดนี้ก็ไม่รู้นี่น่าเละอ่ะพิซซ่าหน้านี้น่าเละจริงเลยอ่ะทำไมพี่กินเยอะสีเขียวอ่ะเฮ้ยพี่กินกลายเป็นฮักอีกแล้วเหรอเดี๋ยวไปนะฮะเฮ้ยฝั่งนี้มาได้โอ้โหแล้วต้องปีนขึ้นไปด้านบนอึ๊บถ้าตกไปนี่อ้าวนั่นไงตัวแตกแบบนั้นครับผมเหี้ยแต่ว่าการที่พวกเราเนี่ยมาส่งตรงนี้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นต้องวางแผนร้ายๆไว้แน่เขาอาจจะพยายามอยากจะจับพวกเรามาทำเป็นอาหารมื้อดึกของเขาก็ได้หมายไม่เห็นหรอว่าปากของเขาเนี่ยถูกเย็บติดกันและที่สำคัญเขาอาจจะกินได้แค่เลือดเฮ้ยแค่เลือดเหรอทำไมเขาไม่กินฉันไม่อร่อยหรอกเลือดฉันก็ไม่อร่อยเลือดพี่ไม่อร่อยกว่าไปเร็วทุกคนขึ้นมาไปกดลิฟต์เรียบร้อยลิฟต์เราจะไปที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้อ่ะลิฟต์ถึงแล้วอุ้ยห้องบดขยี้เนื้อสมองว้าวมาแล้วนี้จะทำให้เนื้อของทุกคนป่นยุ่ยกลายเป็นหมูแผ่นหมูหยองกระป๋องหมูทับนายไม่ต้องถ่ายรูปไปก็ได้นะเราจะถ่ายลงทิกตอกไปเร็วไปพวกนายต้องระวังและใจเย็นเราจะหลบเป็นจังหวะสามชาติเอ้าข้างหน้าตรงนั้นเอาล่ะเข้ามาดีๆสิฉันจะใช้คนขนาดใหญ่ทุบพวกนายให้แหลกขาชีสไปเลยแหลกเหรอมันไม่ต้องมาทำผิดเจอแล้วพ่อบกรกพ่อบกรกมันอยู่ตรงนี้พ่อบกรกเฮ้ยมาแล้วขวาไปไม่ได้เลยอ่ะทำไงดีต้องหนีเราต้องฉลับฉลับเราต้องค่อยๆหลบใช่ไหมหรือเราต้องย้อยพี่ยาย้อยได้ไหมย้อยได้ป่ะไปแล้วตามมันไปตามมันไปเฮ้ยมีทางสีแดงๆให้เราลงด้วยอ่ะจะลองไหมจะลองให้ดูดิมันยืนได้ไอ้นั่นมันไปไหนต่อเดี๋ยวนะมันก็คือทางที่เราขึ้นมาไม่ใช่หรอตรงนี้ใช่แต่ไปหน้าเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยพี่ต้องเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดและเฮ็ดในสิ่งที่เสื่อพวกเราจะรออะไรกันเล่าไปกันเถอะบอกไปเลยให้เราใส่อะไรบางอย่างเข้าไปก่อนอ้าวเราต้องใส่ของเข้าไปก่อนน่ะจะเป็นของอะไรอ่ะของอ่ะตอนแรกคิดว่ามันจะบินได้ซะอีกงั้นของนั่นเนี่ยน่าจะอยู่ในปราสาทที่ลึกโอ้ฉันเห็นแล้วเป็นอัญมณีดูดิตรงนั้นอ่ะสีม่วงว้าวมันอยู่ในบ่อพิษซะด้วยนะเนี่ยอีซี่อ่ะอย่างแน่นหนาเอ๊บ
ระวังค้อนด้วยนะจะทุบให้แหลกจะทุบให้แหลกทุบยังไงก็ไม่แหลกหรอกนะเพราะเราออบบี้เก่งจะตายจริงครับจริงนอนอุ้ยเดี๋ยวกดเราหรือเปล่าเนี่ยเจอค้อนเห็นเงาไหมฉันยังเห็นอะไรอยู่เลยนะแบบม่วงนั่นน่ะดิมีอะไรมาบดบังตัวข้างหน้ามันเหมือนคือตัวอะไรรูปปั้นหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกควันไม่มีชีวิตจะเป็นแค่รูปปั้นเฮ้ยตามันแดงตามันแดงตามันแดงกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมไม่ได้ใช่ไหมพวกแกจะเข้ามาเอาอัญมณีของเราอย่างนั้นเหรอเฮ้ยจะไปวิ่งฝ่ามาเลยวิ่งฝ่ามาข้างๆล็อกข้างพวกแกต้องเดินกระทืบเฮ้ยทำไมต้องใช้ความรุนแรงขนาดนั้นล่ะครับมันยุคสมัยไหนกันแล้วเราต้องคุยกันอย่างประนีประนอมสิพี่จ้อยฉันเก็บมาแล้วพี่ว่ามันจะทำร้ายเราปะอัญมณีเปล่งแสงที่จะทำให้พวกเรานั้นสามารถเข้าไปยังโขดหินย่อยได้แล้วเราจะเดินผ่านมันได้ยังไงนี่จ้าเอ๋โอเควิ่งดิครับรออะไรอ่ะเฮ้ยมันตาแดงมันตาแดงช่วยช่วยช่วยใครก็ได้ช่วยทีไม่มีใครช่วยนายได้หรอกนอกจากตัวนายเองวิ่งกระโดดไปเรื่อยๆเลยย่าจะเกือบไปแล้วเชียวไปเถอะเราได้อัญมณีมาแล้วไปเลยนี่เราก็แค่เดินตัวไปโอ้ยเสียวเลยแต่อัญมณีเข้าไปทุกคนไปแล้วฮึบเอ๊ะอุ้ยไปครับผมว้าวแอคทีฟทำไมมันแผงแสงเฮ้ยอุ้ยเลยเหรอบ๊ายบายเออผมรอที่บ้านบอยไปด้วยตึ้งตึ้งเฮ้ยว้าวหนูมีเวทมนต์เราเหมือนถูกปลดปล่อยให้การอิสระไปแล้วเอาล่ะฉันว่าทางที่ดีที่สุดน่าจะเป็นทางบันไดนี้แน่แท้ขึ้นไปขึ้นไปปีนไปปีนไปโอ้ว้าวอันนี้มันกล่องอะไรอ่ะขนาดเท่าตัวเราเลยอาจเป็นโรงศพก็ได้นะก็ใช่เหรอแล้วขึ้นไปไงเนี่ยโอ้ยเครื่องนี้เราขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันปีนให้ถึงข้างบนที่ย้อยที่สุดและจากนั้นพวกเราจะตะโกนอยู่บนหอคอยพูดว่าเฮ้ยพูดว่าสู้ด้วยสู้ด้วยสู้ด้วยคิดว่าเราต้องใช้บ้องข้อหลามสู้กับเขานะฮะบาซูก้าบาซูก้าอ๋อเหรอนึกว่าบ้องข้อหลามมีบาซูก้าแบบนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพื่อนๆไปขึ้นไปเลยมาแล้วตึ้ง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 ฉันพร้อมแล้วนั่นไหนก็เข้ามาโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะไม่เห็นมีตัวอะไรให้เราสู้เลยแม่นั่นดิแต่ว่าหนูฝั่งนั้นก็ไม่มีเอ้ยนั่นมันคือทางที่เรามานี่นะทุกคนตรงหน้าบ้านเลยทุกคนแต่ข้างหลังอ่ะคือทางออกดูดิเออใช่ตรงนั้นคือทางออกงั้นจะรออะไรล่ะเพื่อนๆไปพวกเราโดดลงไปพร้อมๆกันวู้ฮู้โอ้ยเอ้าโดดลงจะบอกให้โดดลงน้ำเอ้าเอ้าไม่มีใครบอกกันเลยนะโอเคสู้อิสระบ้าโดดลงน้ำสิคุณเกือบไปแล้วน้ำแล้วเออเจ๊แป้งเจ๊ต้องรีบลงมาแล้วโอ้โหเจ๊เร็วๆไปไปเร็วพี่ยังตายเถอะอ่อนหัดจริงนะคิดแล้วว่าฉันจะปล่อยพวกแกไปง่ายๆฮะเอางี้โอ้โหสักตั้งใครแพ้โดนกินนะจ๊ะเย่แล้วโอเคมาเลยเราต้องโจมตีมันที่หัวหรือเปล่าโอเคโอเคฉันโจมตีมันเกือบครึ่งหลอดแล้วตอนเนี้ยโหเร็วมากเลยยิงตัวใหญ่ขึ้นมันตัวใหญ่ขึ้นยิงเข้าตาหลบเร็วดูข้างบนนั่นดิข้างบนผู้หญิงคนนั้นอะหลบหลบหลบควบคุมมันอยู่นี่มันเป็นคนคุมเป็นหุ่นยนต์เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคือหุ่นยนต์นี่นาเอาพลังนี้ไปอย่าลืมเกราะป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญได้เลยการเป็นสิ่งที่สำคัญอ้าวจะไม่ระวังตัวไว้ไม่ทันแล้วเธอก็ตายเหรอตายเป็นการเฮ้ยหนูโอเคเฮ้ยและ
และแล้วเดี๋ยวพวกเราก็กลับมาสู่ร้านพิซซ่าอย่างปลอดภัยจนได้ก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการหนีนะคะผู้หญิงหน้าตาน่ากลัวคนนั้นได้ประสาทลึกลับและที่สำคัญนะการหนีครั้งนี้เนี่ยคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเราแน่ๆเราจะมีแมปออฟบี้อื่นๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แปลงและเพื่อนๆด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวไปขายพิซซ่าก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 เฮ้ยจะแป้งเราทำหน้าเปเปอโรนีดีเปล่าผู้จัดการบอกให้หนูไปทำแล้วว่าหนูไปทำก่อนนะ